วันนี้ที่อาคารศรีจุลทรัพย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นวันที่11โดยอาหารปรุงสุกพร้อมทานมูลนิธิได้คัดสรรจากร้านค้าเล็กๆบริเวณพื้นที่รอบๆที่ทำการมูลนิธิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ปัจจุบันมูลนิธิได้ช่วยเหลือสนับสนุนสั่งอาหารปรุงสุกพร้อมทานกว่า40ร้านค้าโดยจัดทำอาหารวันละ2มื้อมื้อละ 2,000 กล่องและนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนแคมป์คนงานในเขตปทุมวันโดยปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้มูลนิธิขอขอบคุณสำนักงานเขตปทุมวันที่ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างดีสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลนิธิส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนด้วยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 114-0-06877-9 ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย